พยักคราชซอนเล็บเล่มที่หกตอนโฉมตรูมาเยือนเสียสินไม่อาจทนทานรับลักษณะท่าทางราวอิสตรีของหลิวอี้เจียบวกกับเกิดความกลัดกลุ้มใจจึงหาข้ออ้างออกจากที่พักทางการหยุดยืนอยู่บนบันไดหัวน,นึกถึงหลิงพ่อเทียนสาบสูญไร้ร่องรอยเรื่องของตระกูลเผิง ยิ่งก่อกวนยิ่งยุ่งเหยิงต้องแงนหน้าทอดถอนใจยาวออกมาพลันได้ยินซุ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นข้าพเจ้ายัางเข้าใจว่าท่านโอบกอดสาวงามกลับเมืองจินหลิงแล้วคิดไม่ถึงพอมาถึงชิงโจก็เห็นใต้เท้าหยางทอดถอนรำพันไม่ทราบว่าเกิดเรื่องใดคุณหนูเผิงปันใจเป็นอื่นหรือ เสียสินลดสายตาลงเห็นหญิงสาวชุดเขียวนางหนึ่งยืนชดช้อยอยู่เบื้องหน้าตาคู่งามแฝงรอยยิ้มอันสุกสนหยอกเย้าว,วูบหนึ่งสร้างความประหลาดใจแก่เสียสินจนร้องโล่งว่าเสียเสียท่านชนะไหนอยู่ที่นี้ข้าพเจ้าเพียงผ่านทางมาเสียวีเฟยบอกกล่าวจากปากส่วนเสียสินจับจ้องมองขมิ่งนิ่งต้องหน้าแดงวูบกล่าวว่าท่านอย่ายได้คิดเฉยเฉยไปข้าพเจ้าเพียงส่งตัวเม่ยเม่ย ไปยังอำเภอหยางกู่ขากลับจึงแวะมาชมดูเป็นไรตระกูลเผิงไม่ยอมยกแม่นางเผิงให้หรือเสียสินพอฟังต้องหน้าหมนหมองลงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยข้าพเจ้าคบคิดไม่เข้าใจว่าญาติผู้ใหญ่ตระกูลเผิงจะไหนย,ยืนกลานไม่ยอมรับปากเรื่องการแต่งงานระหว่างข้าพเจ้ากับจือฉีสร้างความงุดงิดใจยิ่ง ท่านเดินเป็นเพื่อนเข้าพเจ้าเถอะทั้งสองเดินเคียงคู่ไปตามถนนยาวเสียสินกล่าวขึ้นว่าท่านส่งเฟยเฟยไปยังอำเภอหยางกู่หรือว่าเสียวตงเศร้าจือยอมรับเฟยเฟยเข้าบ้านแล้วเสียวีเฟยแย้มยิ้มพริ้มพรายแล้วกล่าวว่ายอมรับแล้วเสียสินรู้สึกเหนือความคาดหมายอยู่บ้าง กล่าวว่าง่ายได้ถึงเพียงนี้ข้าพเจ้ากลับนึกไม่ถึงจริงๆเสี่ยวตรงเศร้าจือควบคุมพี่เกาเซิงโดยเข้มงวดที่ผ่านมาไม่ยอมให้มันรับอนุพันรยาเสี่ยวีเฟยเม้มปากหัวรอแล้วกล่าวว่า <c oughs> ท่านไม่ดูว่าผู้ใดเป็นแม่สื่อเมื่อข้าพเจ้าออกศึกยังไม่สําเร็จลุล่วงได้หรือเสี่ยสินชำเลืองมองนางแวบ,บหนึ่งแล้วกล่าวว่าร้ายกาจถึงเพียงนี้ ท่านเกลีย้ยกล่อมเสียวตงเศร้าจืออย่างไรเสียว,วี่เฟยยิ้มพลางบอกเล่าเรื่องราวในอำเภอหยางกู่ออกไปเสียสินพอฟังจบต้องขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าเซียวตงเศร้าจือเป็นคนดีท่านอาศัยความรักที่นางมีต่อพี่เก่าเสิงหลอกให้นางยอมรับเฟยเฟยวิธีนี้ออกจะขาดน้ำใสใจจริงไปเสียว,วีเฟยหน้าแดงสดใสย,ย้อนถามไปว่า ไม่เช่นนั้นจะทำอย่างไรบอกกล่าวต่อนางตามตรงอ้อนวอนให้นางรับปากหรือนางยอมรับปากก็แล้วกันไปหากนางไม่ยินยอมเล่าหรือว่าให้ซีเหมือนชิ่งยาขาดจากภรรยาโทษฐานว่าเป็นสตรีหึงหวงหาไม่ก็ปล่อยให้เมื่เมยๆพกพาความผิดหวังกลับเมืองจินหลิงข้าพเจ้ายอมรับว่าหลอกลวงแต่นี่เป็นเพียงวิธีการชนิดหนึ่งใช้ดาบฆ่าคนเป็นความโออาผาเผยผลที่สมควรฆ่าก็ฆ่า หากใช้พิษฆ่าคนขาดความเปิดเผยแต่ผู้สมควรฆ่าก็ฆ่าไม่ได้หรือพวกท่านคิดกระทำชั่วท่านบอกกล่าวต่อผู้ที่ท่านคิดร้ายอย่างเปิดเผยถือว่าไม่ได้กระทำชั่วหรือหากว่าท่านคิดกระทำเรื่องดีแต่ว่าไม่เลือกวิธีที่ใช้อย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องร้ายหรือเสียสินกวาดมองนางแวบหนึ่งกล่าวขึ้นว่าเพียงคิดหวังผล ไม่คำนึงถึงขั้นตอนท่านกลับคลับคล้ายคนผู้หนึ่งยิ่งเสี้ยวีเฟยกล่าวอย่างพลุ่งพล่านว่าข้าพเจ้าเพียงเป็นสตรีอ่อนแอนางหนึ่งไม่มีกำลังอันกล้าแข็งใช้วิธีการอันเปิดเผยเพื่อบรรลุจุดหมาย บางครั้งเพื่อความอยู่รอดเพื่อปกป้องคนที่ตนรักได้แต่ใช้วิธีการบางอย่างยกตัวอย่างข้าพเจ้าหลอกลวงพี่ใหญ่หรือจะให้ข้าพเจ้าบอกต่อมันว่าภาพวาดของมันไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานให้ข้าพเจ้าบอกต่อมันว่าภาพวาดของมันไม่มีคนซื้อหากเป็นไม่เมื่อยหลอกลวงต้มตุนผู้คนควักเงินซื้อไว้หากว่าบอกต่อมันกระตุ้นมันเสียสติถือว่าดีต่อมันหรือเสื้อศินเห็นนางขอบตาแดงกำ่ำ สีหน้าเปลี่ยมแววพลุ่งพล่านรีบอธิบายว่าข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าท่านก่อกรรมทำชั่วอันใดเพียงแต่ข้าพเจ้าคุ้นกับเสี่ยวตงเศร้าจือจึงคับข้องใจแทนนางอยู่บ้างเสี่ยววีเฟยแค่นหัวร่ออย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่า <c oughs> สีเหมือนชิ่งชมชอบไม่เมื่อเราใช่หรือไม่อย่างนั้นท่านเห็นควรทำอย่างไรบอกความจริงต่อเนียงจือของมันหรือหากว่านางไม่ยอมรับปาก ไม่เมื่อเรายอมละทิ้งยังดีอยู่ไม่เช่นนั้นใหญ่ไม่ใช่ต้องอยู่อย่างอ้างว้างไปชั่วชีวิตสีเหมือนชิ่งก็นึกเสียใจกลายเป็นความทุกข์ตรอมหลังจากนี้นางกับเนียงจือยังจะครองรักดุดเดิมหรือโลกนี้เป็นโลกของพวกท่านเหล่าบุรุษพวกท่านสามารถมีสามภรรยาสี่อนุภนรรยาพวกเราเหล่าสตรี ได้แต่อยู่ร่วมกับบุรุษที่นางรักข้าพระเจ้าทำเช่นนี้ออกจะขาดความเปิดเผยแต่ก็ช่วยให้เมื่อยๆสมปรารถนาสีเหมือนเนียงจือแสดงความมีน้ำใจส่วนสีเหมือนชิ่งนึกเสียใจต่อเนียงจือหลังจากนี้มีแต่ดีต่อนางกว่าเดิมมีอันใดไม่ดีด้วยพวกท่านเหล่าบุรุษยึดถือประพฤติเที่ยงธรรมยืนหยัดท้าฟ้าดิน ข้าพเจ้าเพียงเป็นสตรีสายตาข้าพเจ้าไม่ยาวไกลจิตใจก็ไม่เปิดกว้างข้าพเจ้าเพียงใส่ใจสิ่งที่ข้าพเจ้าใส่ใจสายตาข้าพเจ้าอย่างมากมองไปที่ครอบครัวของตัวเองนั่งกล่าวอย่างร้อนรุ่ม ดวงตาปรากฏน้ำตาเออคลอหน่วยนางไม่สนใจว่าผู้อื่นมองนางอย่างไรแต่ว่าเสียสินกล่าวเช่นนี้ถึงแม้น้ำเสียงแฝงแววติเตียนเล็กน้อยแต่ก็สร้างความคับแขนใจแก่นางนางความจริงคิดว่าเสียสินยอมรับและเข้าใจพฤติการของนางแล้วเสียสินเงียบงันชั่วขณะจึงถอนใจเบาๆแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจที่สตรียึดถือต่างกับบุรุษหลงจีเชือดคอตายเพียงต้องการ ให้บุรุษของนางไม่ต้องมีข้อห่วงะวงหนีเอาชีวิตรอดไปตามลำพังสตรีแท่ปัดแดงหนีตามบุรุษมาเพียงเพราะลุ่มหลงในตัวหลี่จิง้งเหลียงหงอี้ย่ำกลองปลุกกำลังขวัญให้ทับสองเพียงเพราะบุรุษของนางไทถตัวนางออกจากแดนโลกีรับนางเป็นอนุพัภรยาพวกนางไม่ได้กระทำเพื่อชาติหากเพียงเพื่อครอบครัวตัวเองเสี่ยวีเฟย สะบัดหน้าไปอีกทางหนึ่งกล่าวเสียงกระด้างว่าไม่ต้องให้ท่านกล่าวสอพลอเราเสียว,วีเฟยเพียงเป็นสตรีธรรมดานางหนึ่งไหนเลยเทียบเปรียบกับนางได้เสียสินฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเหตุใด,ดเทียบเปรียบไม่ได้หากว่าหลีจ,จิ้งนั้นสุดท้ายเพียงเป็นหมอรักษาหรือผู้ว่าความในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งอย่างนั้นสตรีแท้ปัดแดงที่หนีตามบุรุษจะกลายเป็นสตรีที่สายตาแคบสั้น ไร้ซึ่งยางอายคนหนึ่งเพียงเพราะบุรุษของนางเป็นวีรบุรุษแห่งยุคพฤติการเดียวกันกลายเป็นคำวิจารณ์ที่แตกต่างเอาเถอะถือว่าข้าพเจ้ากล่าวผิดไปตอนนี้ข้าพเจ้าเกิดความกัดกลุ่มเต็มอกท่านจะได้ทะเลาะเบาแหวงกับข้าพเจ้าอีกแล้ว เสี้ยววีเฟยหันขวับมาค้อนมันวงหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านเป็นอะไรกับข้าพเจ้าผู้อื่นจึงทะเลาะเบาะแหวงกับท่านเสี้ยสินกล่าวอย่างอับจนปัญญาว่าท่านดูนี่ไม่ใช่ทะเลาะเบาแหวงหรอกหรือเสี้ยววีเฟยหน้าร้อนผ่าเผาหันเหหัวเรื่องว่าที่แท้เป็นอย่างไรเหตุใดตระกูลเผิงไม่ยอมรับปากเรื่องการแต่งงานเสี้ยสินแบมือทั้งสองข้างออกแล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจจื่อฉีกับข้าพเจ้าเป็นสามีภรรยากันแล้วข้าพเจ้าไม่ถึงกับคู่ควรกับหญิงสาวตระกูลเผิงแต่ว่าตระกูลเผิงไม่ยอมรับปากข้าพเจ้าทั้งอ้อนวอนขอร้องทั้งบังคับขู่เข็นล้วนไม่สำเร็จจนบัดนี้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจญาติผู้ใหญ่ตระกูลเผิงคิดอย่างไรเสี่ยวีเฟยเกิดความสงสัยอยากรู้อดถามไม่ได้ว่าสามารถบอกเล่าต่อข้าพเจ้าได้หรือไม่ เสียสินบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเสียวีเฟยพอฟังจบต้องกล่าวอย่างสงสัยใจว่าไม่มีเหตุผลเลยด้วยชาติตระกูลและศักดิ์ตำแหน่งของท่านสมควรคู่ควรกับหญิงสาวตระกูลเผิงอีกประการนางเป็นคนของท่านแล้วตระกูลเผิงกับท่านไม่มีความแค้นต่อกันใหญ่ต้องพรากพวกท่านจากกันเสียสินกล่าวด้วยความกลัดกลุ้มใจว่าหากข้าพเจ้าร่วงรู้สาเหตุ คงไม่กลัดกลุ้มใจแล้วเสี้ยววีเฟยกรอกตาตลบหนึ่งแล้วกล่าวตระกูลเผิงยืนกลานเช่นนี้คงต้องมีสาเหตุหากไม่ร่วงรู้เส้นสนกลในเกรงว่าไม่อาจใช้วิธีการทั่วไปหากว่าเป็นข้าพเจ้าต่อให้ร่วงรู้สาเหตุก็ไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ได้เสีย้ยสศินยินดียิ่งแล้วกล่าวว่าท่านมีหนทางมีหนทางจริงๆเสี้ยววีเฟยส่งเสียงกระแอมแล้วกล่าวว่า <c oughs> ท่านลืมเลือนว่าข้าพเจ้าทำอะไรเสียสินฉุกใจคิดกล่าวว่าใช้วิธีหลอกลวงจากนั้นสั่นศรีรษะกล่าวว่าไม่ได้ ทำไม่ได้เสี้ยวีเฟยกล่าวอย่างไม่ยอมรับนับถือว่าท่านทำตัวน่าสงสารคิดโยกคลอนญาติผู้ใหญ่ตระกูลเผิงหรือไม่ใช่วิธีการท่านใช้อำนาจทางการบีบบังคับให้ตระกูลเผิงยอมจำนนหรือเป็นฝีมือที่เปิดเผยเสี่ยสินอับจนถ้อยคำแต่ยังเห็นว่าไม่ถูกต้องอยู่บ้างเสี่ยวีเฟยเห็นเช่นนั้นต้องกล่าวอย่างขุนเคืองว่า หากรับตัวแม่นางเผิงกลับมาไม่ได้ผู้ที่ลำบากใจไม่ใช่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าใหญ่ต้องประพฤติตัวเป็นคนต่ำช้าท่านไม่ยินยอมก็แล้วกันไปข้าพเจ้าเที่ยวเตรที่เขตชิงโจสักสองวันจากนั้นจะกลับเมืองจินหลิงโอกาสหน้าพบกันใหม่เพราะกล่าวจบก็หันกายไปกล่าวไปทุกคนล้วนเห็นแก่ตัว เสียวีเฟยชมชอบเสียสิลนถือเป็นผลดีต่อนางโดยปราศจากผลเสียแต่ว่าเสียสินเคยเปิดเผยความในใจต่อเผิงจือฉีนางจึงกล่าวเป็นในต่อเสี่ยวีเฟยว่าเสียสินคิดรับพวกนางเป็นภระระยาทั้งสองคนเพราะเหตุนี้เสียวีเฟยจึงบากหน้าติดตามมาถึงชาญตุงตอนนี้นางเห็นเผิงจือฉีตกอยู่ในสถานะลำบาก ย่อมคิดหาหนทางช่วยเหลืออีกประการเสียสินตามตัวเผิงตจือฉีกลับไปไม่ได้ย่อมต้องเศร้าเสียใจนางไหนเลยนิ่งดูดายได้คิดไม่ถึงว่านางยอมช่วยเหลือเสียสินกลับตำหนิว่าวิธีการของนางขาดความเปิดเผยไปเสียวีเฟยพอสะบัดหน้าจากไปเสียสินก็นึกลังเลไม่ทราบสมควรติดตามไปหรือไม่พลันเห็นคนผู้หนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบมาร่ำร้องแต่ไกลว่าใต้เท้าหยาง ไต้เท้าหยางเสื้อสีเพ่งตามองเห็นเป็นมู่จื่อฟงแห่งสำนักตูฉาเอี้ยนนครหลวงอิงเทียนฝูจึงถามขึ้นว่าเรื่องใดรีบร้อนถึงเพียงนี้มู่จื่อฟงกล่าวว่าใต้เท้าจีนันฟูส่งข่าวมาว่ามีคนพบเห็นร่องรอยของหลิงพ่อเทียนที่เมืองเหลียว ต้เท้าเฉาจึงสั่งให้เมืองเหลียวเร่งค้นหาทั้งส่งคนมายังเขตชิงโจแจ้งต่อพวกเราว่าหากทางด้านนี้ไม่มีเรื่องใดมิสู้กลับจี้นันฟูไปตอนนี้ใต้เท้าห่วงกลับใต้เท้าอี้กำลังหารือกันผู้น้อยจึงล่วงหน้ามาส่งข่าวเสียสินรับฟังจนงงง,งนันวูบคลุนคิดขึ้นหรือว่าต้อง,องกลับไปในลักษณะนี้ใน,ในใจคลุนคิดกล่าวชมเชยไปว่าประเสริฐ ท่านมีไหวพริบป,ปาดเปรียวหลังจากกลับถึงนครหลวงข้าพเจ้าจะแจ้งต่อขุนนางตู้วิซื่อไต่เท้าอูให้ใช้สอยท่านเป็นพิเศษมู่จือฟงยินดียิ่งรีบน้อมคำนับกล่าวว่าขอบคุณใต้เท้าที่สนับสนุนเสียสินหลวงเงินเหรียญพวงหนึ่งยื่นส่งให้แล้วกล่าวว่าท่านนำเงินนี้ไปดื่มน้ำชาเถอะมู่จือฟงโบกไม้โบกมือแล้วกล่าวว่ารับไม่ได้รับไม่ได้ไม,ไดมีโอกาสร,รับใช้ไต้เท้า ถือเป็นวาสนาของผู้น้อยเสื้อสินเหลียวหน้ามองพบว่าเสี้วีเฟยจากไปไกลโข ổ, สร้างความร้อนใจจนยัดเงินไปในมือมันแล้วกล่าวว่าอย่าได้บายเบียงแล้วเราผู้เป็นขุนนางมีเรื่องต้องกระทําท่านกลับไปก่อนหากมีเรื่องใดให้รายงานต่อเรากล่าวจบเลิกชายเสื้อขึ้นร้องดังๆว่าเสื้อเสี้ย แม่นางเสีย้ยพลางก็ก้าวยาวๆเดินตามไปเสี่ยวีเฟยเดินพลางสังเกตความเคลื่อนไหวที่ด้านหลังพลางไม่เห็นเสี้ยสศิลคิดตามมาต้องลอบประหลาดใจคลุ่นคิดขึ้นมันยินยอมสูญเสียแม่นางเผิงไม่ยอมใช้แผนอุบายของเราหรือประเสริฐนี่เป็นท่านละทิ้งเองไม่อาจโทษว่าเราขณะครุ่นคิดที่ด้านหลังบังเกิดเสียงร้องเรียกของเสี้ยสิลดังมากระทบโสด เสียววีเฟยรู้สึกจิตใจผ่อนคลายขณะเดียวกันเกิดความผิดหวังอยู่บ้างชะงักเท้าลงหมุนตัวมาปั้นหน้าเคร่งเครียดถามขึ้นว่าเรื่องอันใดเสียสินเร่งรุดถึงเบื้องหน้านางกล่าวด้วยความกระดากว่าท่านท่านบอกว่ามีหนทางที่แท้หนทางอันใดเสียววีเฟยกล่าวเสียงเนิบนาบว่าวิธีการของข้าพเจ้าหาโออาพ่าเผยไหม เสียสินกล่าวอย่างจริงจังว่าขอเพียงมีจุดประสงค์อันดีสนใจวิธีการไปใหญ่เสื้อวีเฟยอดหัวรอกคิกคักมีได้จากนั้นค้อนมันวงหนึ่งแล้วกล่าวว่าพวกท่านเหล่าบุรุษโสโครกพยักคราชซอนเล็บเล่มที่หกตอนล่อลวงเจ้าสาวแท็กที่หนึ่ง ผู้คนทั่วไปยากที่จะควบคุมตัวเองอย่างเข้มงวดเปิดใจให้กว้างต่อผู้อื่นยกตัวอย่างท่านลางานครึ่งวันไปติดต่อกับหน่วยงานของรัฐพบว่ามีคนเข้าแถวยาวเหยียดแต่แล้วมีคนคุ้นเคยข้างในช่วยแทกคิ้วให้ท่านจะด่ามันแหกกฎหรือไม่ต่อให้กลัวเจ้าหน้าที่สร้างความลําบากแก่ท่านไม่กล้าด่าอย่างเปิดเผย ในใจก็ด่าทอพวกมันรอบหนึ่งแต่เมื่อถึงรอบของท่านท่านมีเพื่อนนักเรียนหรือญาติลูกพี่ลูกน้องทํางานอยู่ข้างในท่านจะขอให้มันช่วยดําเนินการให้กับท่านก่อนหรือไม่หากว่ามันยืนกรานไม่ยอมช่วยเหลือท่านจะด่ามันไม่ยอมรับนับญาติถึงกับตัดความสัมพันธ์กับท่านหรือไม่ขอถามมีสักกี่คนที่ยอมรับกฎเกณฑ์ยอมเข้าแถวเป็นเวลาสองชั่วโมง เสียสินก็เช่นกันมันฟังว่าเสียวีเฟยคิดอ่านวางแผนช่วยให้ซีเหมือนชิ่งกับหนันเฟยเฟยคลองครู่อยู่ร่วมในใจบังเกิดความคับข้องใจแต่เมื่อถึงรอบมันกับเผิงจือฉีประสบปัญหาก็มิอาจไม่บากหน้าขอความช่วยเหลือคราครั้งนี้เสียวีเฟยนับว่าระบายความขุนข้องมองใจในอกเสียสิลเชิญน,นางขึ้นเหลาสุราจัดโต๊ะสุราอาหารคารวะสุราต่อนางสามจอก ค่อยลดตัวลงไต่าถามเสียวีเฟยค่อยบอกแผนอุบายออกมาเสียสินรับฟังจนตื่นตระหนกยิ่งกล่าวว่าเช่นนี้กระทำได้หรือเสียวีเฟยกล่าวว่ามีอันใดไม่ได้พวกท่านเหล่าบุรุษไม่ใช่บอกว่าอบรมคนอบรมตนเองก่อนปกครองแผ่นดินปกคร,ครองครอบครัวก่อนรอกหรือหากยึดถือครอบครัวเป็นแผ่นดิน ผู้ปกครองแผ่นดินไม่อาจยึดมั่นจริงจังเกินไปแม้แต่ฝานไข้ก็บอกว่าการกระทําการใหญ่ไม่นึกถึงข้อปีกย่อยพิธีรีตรองใหญ่ไม่ปฏิเสธการกระทําเล็กน้อยเสี้ยสินกล่าวอย่างลังเลว่าข้าพเจ้าเพียงเป็นห่วงว่าเมื่อหลอกให้แต่งงานเช่นนี้ภายหลังตระกูลเผิงล่วงรู้ความจริงเรื่องราวอาจลุกลามใหญ่โตเสี้ยวีเฟยหัวรอกคิกค,คักกล่าวคำหนึงว่า เราเสี้ยวีเฟยกระทําการใดต้องแนบเนียนไร้ช่องโวอยู่แล้วตระกูลเผิงพอพบว่าหลงกลเชกเช่นคนใบ้อมบระเพชรไม่อาจกล่าวจากปากยังอารวาดอย่างไรได้ท่านเป็นบุรุษใหญ่โตอย่าได้พิรีพิไรได้หรือไม่เอ่ยถึงการหลอกให้แต่งงานครั้งกระโนนมีคนโบราณหลอกแต่งงานกลายเป็นเรื่องเล่าให้โจดขานท่านฉไหนกลิ่งเกลงถึงเพียงนี้เสียสศนกล่าวอย่างสงสัยใจว่าการก่อน ก็มีคนกระทําเช่นนี้เสี่ยวีเฟยขอนมันวงหนึ่งกล่าวว่าเสียทีที่ท่านเป็นบัณฑิตซิ่วไฉที่แถเคยดูหนังสือมาหรือไม่หานอุ้ยทาการเขียนความเรียงนําไปจารึกบนป้ายสุสานบทหนึ่งท่านเคยอ่านดูหรือไม่เสี่ยศินสันศีรษะด้วยความละอายเสี่ยวีเฟยจึงกล่าวว่าผู้ที่ขอให้หานอวี่เขียนความเรียงนําไปจารึกบนแผ่นป้ายสุสานเรียกว่าหวังเช่อ ก่อนนี้มันตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่มีความสําเร็จใดมันรักชอบหญิงสาวแท่โหนางหนึ่งแต่ว่าบิดาของคุณหนูโหยืนกรานว่าเคยขวัญต้องเป็นขุนนางหวังเชิจึงติดสินบนแม่สื่อให้นางแนะนําต่อโหเหล่าแย่ว่ามันเป็นบัณฑิตจิ้นซื่อผู้หนึ่งแม่สื่อจึงถือ หลักฐานปลอมไปแสดงหลังแต่งงานอยู่กินจั่งเยนินค่อยทราบว่าหลงกลแต่ก็อับจนปัญญาตำแหน่งบัณฑิตของหวังเช่อเป็นของแปลกปลอมแต่เอกสารสมรสแปลกปลอมไม่หรือยังจะผลักไสเขยขวัญเข้าคุกวิธีการของหวังเช่อแม้ขาดความเปิดเผยแต่สามีภรรยาคองรักอย่างดูดดื่มกลายเป็นความภูมิใจในชีวิตหลังจากตายแล้ว ยังขอให้จารึกลงบนป้ายสุสานเพื่ออวดโอต่อผู้คนยังมีอีกท่านหนึ่งยังยอดเยี่ยมยิ่งกว่านั่นเป็นมหาเสนาบดีราชวงศ์จิ้นนามเวินเฉียวหลังจากที่หูหยินท่านมหาเสนาบดีเสียชีวิตมันคิดแต่งงานใหม่ทั้งหมายตาเปียวเม่ยคนเล็กนางหนึ่งเปียวเม่ยน,นั้นก็ต้องตามันแต่อายุแตกต่างเกินไปท่านมหาเสนาบดี กลิงเกลงนางไม่รับปากจึงอ้างว่าจะหาคู่ครองให้กับเปียวเม่ยมันเป็นมหาเสนาบดีของประเทศเมื่อมันเสนอหน้าย่อมไม่ต้องมีสามแม่สื่อหกพยานเมื่อถึงวันแต่งงานเกี้ยวเจ้าสาวก็แบกเข้าสู่จวนของมันเสียสินรับฟังจนปากอ้าตาค้างกล่าวขึ้นว่ามีเรื่องเช่นนี้หรือว่าบุรุษไม่เลวสาม สตรีไม่รักชอบเสี้อวีเฟยทวนคำบุรุษไม่เลวสามสตรีไม่รักชอบเที่ยวหนึ่งกล่าวว่าคำพูดนี้กล่าวได้ดียิ่งอันว่าบุรุษต้องมีกำลังขวัญมีความคิดอ่านหากเป็นตัวโง่งมราวสุกรยังมีผู้ใดนิยมชมชอบเป็นไรท่านยอมทำตามความคิดของข้าพเจ้าหรือไม่ในที่สุดเสียสินนึกหาวิธีคลี่คลายได้จิตใจจึงผ่อนคลายมีกระใจกล่าวล้อเล่น แสงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยข้าพเจ้าไม่ต้องการเป็นบุรุษที่โง่งมราวสุกรได้แต่รับปากแล้วเสี้ยววีเฟยขุนเคืองแย่งอนขึ้นมาแล้วกล่าวว่านี่ท่านช่วยโอกาสทำกำไรหรือเสี้ยสินหัวร้อหาๆแล้วกล่าวว่าบุรุษไม่เลวสามสตรีไม่รักชอบอยู่แล้ว ยามพลบค่ำวันนั้นเสียศิลกับที่พักทางการยังชักนำหญิงสาวนางหนึ่งกลับมาหญิงสาวนางนี้งามปานหยาดฟ้าโดยเฉพาะดื่มจนมึนเมาอยู่บ้างสองข้างแก้มแดงเปล่งปลัง่งบันดาลให้ผู้คนคันที่หัวใจยากจะเกาหวงเจินพอเห็นนางน้องชายที่จำศิลเป็นเวลาหลายวันไม่ยอมอยู่นิ่งหัวนึกถึงหมอรักษาเคยบอกว่า ภายในหนึ่งปีห้ามมิให้เกิดความต้องการทางเพศไม่เช่นนั้นจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตดังนั้นหลุบตาต่ำลงประดุดหลวงจีนเข้าชานกลิ่งเกลงว่าสาวงามที่เน็บกระบี่ไว้ข้างเอวจะปลิดชีวิตบุรุษโฉดเขาเช่นมันน่าเสียดายหญิงสาวนางนี้รั้งอยู่ในที่พักทางการไม่นานก็จากไปต่อให้ไต้เท้าหวังคิดชมดูก็ไม่มีโอกาสเพียงแต่ที่ริมจมูกแฝงกลิ่นหอมจางจ àng, บันดาลให้มันจิตว่าหวามหวั่นไหวคลาหนึ่งเช้าวันที่สองคุณหนูเสียเข้าพักยังไห้ใต้โหลซึ่งเป็นโรงเตียมที่ใหญ่ที่สุดของเขตชิงโจส่วนเสี้ยสินเดินทางไปยังอารามเหรียนสินเข้าพบแม่ชีไร้ไมตรีสนทนาเป็นเวลาเครึ่งชั่วยามจากนั้นกลับที่พักทางการนำทั้งหมดออกจากเขตชิงโจ เดินทางกลับจี้นันฟู7-8ดวันให้หลังปรากฏกองกำลังขบวนหนึ่งเดินทางถึงเขตชิงโจเข้าพักยังให้ใต้โหลกองกำลังมีทั้งคนและมา้ายังมีรถโดยสารบ่าวไพร่ผู้ติดตามครับข้างดูจากลักษณะการแต่งกายแสดงว่าต่างกับชาวจงหยวนผู้ที่มีประสบการณ์รอบรู้บอกว่าพวกมันคล้ายเป็นชาวยูนนานกุ้ยโจถึงแม้ว่าตระกูลเผิงสั่งการให้เหล่าอันธพานหยุดความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะให้คอยหลีกเลี่ยงคนของทางการแต่พอพบเห็นบุคคลประหลาดเหล่านี้ยังคงสืบเสาะถามดูสุดท้ายทราบจากผู้รับใช้ของไต้เท้าโหวลว่าครอบครัวนี้แซ่หมู่เป็นชาวเมืองต้าหลี่มณฑลยูนานฟังว่าครอบครัวนี้เป็นผู้นำชนกลุ่มน้อยในมณฑลยูนนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์มองโกแต่ไม่ว่าราชวงศ์มองโกก,ก็ดีราชวงศ์หมิงก็ช่าง หลังจากขึ้นครองแผ่นดินย่อมต้องปลอบขวาญผู้นำชนกลุ่มน้อยที่อยู่ห่างไกลดังนั้นหลังจากที่ราชวงศ์หมิงขึ้นครองแผ่นดินพวกมันก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำชนกลุ่มน้อยมีหน้าเล่าจึงมีกองกำลังใหญ่โตถึงเพียงนี้แต่เหตุใดพวกมันดันด้นมายังเขตทิ้งโจหามีผู้ใดทราบไหมวันนี้สองตะกูลมู่จัดขบวนใหญ่โตมุ่งหน้าไปยังตัวเมืองตะวันตกจุดมุ่งหมายปลายทางอยู่ที่ หมู่บ้านตระกูลเผิงหมู่บ้านตระกูลเผิงฟังว่าเสียสินออกจากเขตชิงโจแล้วก็บังเกิดความยินดีพอทราบว่ามีกลองพอทราบว่ามีกองกําลังใหญ่โตมุ่งหน้ามาอดตื่นเต้นตึงเครียดไม่ได้รอจนทั้งหมดมาถึงหมู่บ้านตระกูลเผิงเผิงจวงจูจึงออกมาต้อนรับด้วยตนเองชักนําผู้มาเข้าหมู่บ้านสอบถามเจตนาการมาค่อยทราบว่าพวกมันมาสู่ขอต่อตระกูลเผิง เผิงจวงจูสงสัยใจยิ่งกล่าวว่าหมู่เราแยะพวกท่านอยู่ไกลถึงเขตยูนานเหตุใดรู้จักตระกูลเผิงเราทั้งยังมาสู่ขอต่อตระกูลเผิงผู้นำขบวนซึ่งเป็นชายกลางคนห้อยต่างหูทองคำขนาดใหญ่ที่ใบหูซ้ายกล่าวผมสวมเสื้อกระโปรงแต่งกายประหลาดพิกลกล่าวเป็นภาษาหั่นที่ขัดเขินว่าขอบอกต่อเผิงจวงจูตรงตรง หลานชายเรามู่จิวไปท่องเที่ยวเมืองเป่ยผิงได้รู้จักกับบุตรีท่านกลับหลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้นพ่อกลับถึงบ้านเกิดพอกลับถึงบ้านเกิดก็รีบรบเร้าหัวหน้าชนเผ่าเรามาสู่ขอต่อตระกูลเผิงหลานเราผู้นี้เป็นบุตรคนเล็กของหัวหน้าชนเผ่ามู่เลิกกูปกติได้รับการตามใจจากท่านหัวหน้าชนเผ่าท่านหัวหน้าชนเผ่าไม่อาจทนรบเร้าจากมัน จึงมอบหมายให้เรากับมู่จิวเดินทางมายังเขตทิงโจพร้อมด้วยของมั่นหมายอันล้ำค่าหลานชายเราบอกว่าบุตรีท่านยังไม่ได้ยกให้กับผู้ใดกระมังเผิงจวงจูก,กับเผินว่านหลีผู้น้องหันไปมองหน้ากันชั่วครู่ไม่อาจกล่าววาจาใดได้ได